สวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนก็ลงเม็ดพรำๆตลอดเลยพี่นาก็มาดูนกซะหน่อยนึงนะคะว่าเขาอยู่กันเป็นยังไงบ้างหนาวไหมนะอากาศชื้นๆนกก็จะหนาวได้เนาะเลยก็ถือโอกาสพาพี่ๆน้องเนาะมาส่องไข่นะคะว่านกของพี่นาเนี่ยเขาไข่กันไปกี่คู่แล้วกี่ตัวแล้วเนาะพี่นาก็ยังไม่ได้สำรวจเป็นเรื่องเป็นราวเท่าทีเนาะเดี๋ยวมาส่องไปพร้อมๆกับพี่นาเลยนะว่านกพี่นาไข่กันกี่ตัวแล้วนะคะกำลังจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ความจริงนี่แหละพี่นาจะไม่ให้เขาไข่อะเนาะแต่ก็ห้ามเขาไม่ได้พอเขาไข่แล้วก็ต้องปล่อยให้เขามีลูกก่อนที่จะย้ายไปบ้านหลังใหม่ได้นะเพราะงั้นเขาก็อาจจะเผี่ยไข่ทิ้งได้ถ้าเกิดว่านำเขาย้ายไปอะเนาะเขาจะไม่ชินนะคะจ้ะเดี๋ยวมาส่องกันดีกว่าว่าตัวไหนไข่บ้างเนาะเขาก็สดชื่นดีค่ะฝนตกพรำๆแต่ว่าก็ยังเจี๊ยวจ้าวสดชื่นค่ะหมั่นไส้ฟ้ามากเลยผัวฟ้าเมียฟ้าต้องเข้าไปนอนด้วยกันด้วยอุ่นใช่ไหมลูกช่วยกันกกเลยใช่ไหมน่ารักน่ารักคู่นี้นี่ก็อีกหนึ่งฟ้าค่ะไม่รู้ว่าไข่กี่ฟองนะแต่ก็ฟักแล้วเนาะอาจจะมีตัดเสียงบ้างเป็นบางตอนเนาะเพราะว่าเขาเปิดเพลงกันเนาะอันนี้ขาวแบบว่าขาวอมเหลืองนิดๆนะคะแต่ว่าตาแดงนะคะอันนี้ก็ไข่แล้วนะคะกำลังฟักนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยข้างในนี้เป็นคู่ของขาวกับฟ้านะเขาก็กำลังไข่ใหม่แล้วนะคะเขาก็จะกำลังจะมีลูกอีกแล้วนะคะขาวกับฟ้าเนาะอันนี้คือเจ้าเขียวหน้าเหลืองนะคะเขียวหน้าเหลืองก็กำลังหารังเลยค่ะสงสัยจะไข่เหมือนกันนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะคะเขียวหน้าเหลืองเหมือนกันเนาะเขียวหน้าเหลืองเหมือนกับคู่แฝดเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเลือกรังนี้แล้วแหละอากาศเย็นๆเขาก็จะนั่งเบียดกันค่ะพอนั่งเบียดกันใกล้กันเขาก็คงอุ่นนะคะนี่ก็ค่อนข้างจะหนาวนะขนฟูๆเพราะฝนตกไม่หยุดเลยนะแซะๆตลอดเลยนะก็สงสารสัตว์เลี้ยงเนาะ
ก็เอาม่านลงให้เขาค่ะบางบ้างอะไรบ้างอันนี้หนาวก็เอาหัวซุกนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะและพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะ